กองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสต์สตอรี่แท็กถึงปรางสงสัยบอกรักหรือบอกลากองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสต์สตอรี่แท็กถึงปรางกนรันทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักบอกรักหรือบอกลาแถมเพลงที่ลงยังมีนัยยะอีกต่างหากหลังจากก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ทิ้งบอมปริศนาถึงนางเอกหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่มีกลิ่นตุตุเพราะทั้งคู่ไม่สวีทกันเหมือนก่อนแถมไม่กดไลค์และไม่ลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักที่เพิ่งจะขอกันแต่งงานไปอย่างคู่ของปรางกนรันท์วงขจรไกลและแร็ปเปอร์ดังโต้งทูพีหรือโต้งพิทธวัฒน์พฤกษกิจหรือเปล่าแถมยังพบว่าสาวปรางได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วแต่ผ่านไปไม่นานก็กลับมากดฟอลโล่กันอีกครั้งท่ามกลางหลายคนจับสงสัยมือลั่นแค่งอนหรือจะมีปัญหาอะไรกันซึ่งไร้คำตอบจากปากของทั้งคู่เองภาพจากทูพีกระทั่งเมื่อวันที่13สิงหาคม65โต้งทูพีได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการได้โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ไอจีเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Being alone is better than you by folk that don't appreciate your sacrifice ซึ่งแปลเป็นไทยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความเสียสละของคุณก่อนตัดสินใจลบข้อความดังกล่าวออกในทันทีล่าสุดหนุ่มโต้งเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่อีกครั้งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่า I really appreciate every single moment with you in my lifeAnd it will always be ผมรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของผมและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพร้อมภาพรูปคู่แท็กหาสาวปรางและลงเพลงเลดลี่ของสตีวี่วันเดอร์ที่มีเนื้อเพลงในบางท่อนว่าความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้ภาพจากทูพีหลังจากที่หนุ่มโต้งได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวทำชาวเน็ตฮือฮาและพูดถึงเป็นวงกว้างพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโต้งปรางในทวิตเตอร์เดากันสนั่นว่าประโยคดังกล่าวเป็นการบอกรักหรือการบอกลาทั้งที่ยังรักกันอยู่อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอฟังการเปิดใจถึงสถานะและความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างเป็นทางการอีกครั้งสื่อนอกฟาดด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรมสื่อนอกฟาดด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรมสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างหนักเมื่อลี่ยงเจิ้นนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนแสดงความไม่พอใจต่อแฟนคลับชาวไทยที่ชูป้ายเชียร์ระหว่างเดินทางมาแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022หรือวอลเลย์บอลชาย AVC คัพ2022ที่จังหวัดนครปฐมประเทศไทยโดยป้ายดังกล่าวมีข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแม่รักหนูซึ่งนั่นทำให้หลีหยงเจินบอลเร็วหนุ่มจีนกลับเดินเข้าไปบอกแฟนคลับว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าผมไม่ชอบอันนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะอธิบายเป็นภาษาจีนว่าผมไม่ชอบครับผมรู้สึกว่ามันไม่เคารพคุณแม่ของผมก่อนที่จะกล่าวขอบคุณแล้วเดินออกไปภายหลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปแฟนคลับที่ถ่ายคลิปมาเผยแพร่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีการเคลียร์กันจบไปแล้วทำแฟนวอลเลย์บอลหลายคนยังรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกนักกีฬารายนี้ที่ต้องเจอกับดราม่าดังกล่าวซึ่งยังมีการอธิบายว่าหลีหยงเจินนั้นให้ความเคารพรักในบุพการีมากตามวัฒนธรรมจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมองว่าป้ายที่มีข้อความเกี่ยวแม่นั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสื่อดังในประเทศจีนอย่างนิวคิวคิวได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสิ่งที่หลีหยงเจินทำกับแฟนคลับชาวไทย
อาจมองได้ว่าเป็นการทำร้ายจิตใจแฟนคลับเพราะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและคนที่ชูป้ายก็เป็นคนที่เชียร์เขาทั้งนั้นแต่หลีหยงเจินทำถูกแล้วที่เดินเข้าไปชี้แจงกับแฟนคลับตามตรงเพราะถ้ามีคนที่เข้าใจผิดก็ควรอธิบายหรือแก้ไขให้เข้าใจตรงกันโดยในรายละเอียดบทสื่อดังกล่าวได้ระบุอีกว่าการที่เหล่าแฟนคลับแทนตัวเองว่าแม่เป็นเพราะบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันและคำว่าแม่สำหรับชาวเอเชียนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งโดยเฉพาะสำหรับคนจีนและไม่ใช่คำที่จะนำมาล้อเล่นได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่คือการที่กองเชียร์ปฏิบัติต่อนักกีฬาเหมือนแฟนคลับปฏิบัติกับศิลปินไอดอลแต่สองอาชีพนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนักกีฬาต้องพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันและการใส่ใจหรือเอาใจแฟนคลับก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักกีฬาสื่อดังในประเทศจีนระบุทิ้งท้ายลุ้นทุกวันจะได้อะไรกลับบ้านกลัวน้อยหน้าปาล์มมี่แฟนคลับหอบตลปัดย่ำพระถวายหนุ่มกลาพัฒนาการของแฟนคลับในยุคสมัยนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาให้ของขวัญดอกไม้พวงมาลัยกับศิลปินในดวงใจกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วยิ่งล่าสุดแฟนคลับของนักร้องสาวปาล์มมี่ขนบรรดาข้าวของผลไม้ต่างๆมาให้จนต้องหอบพรุงพรังกลับบ้านไปทุกคอนเสิร์ตล่าสุดวันที่14สิงหาคม65สมาชิก TikTok @punapa.nk โพสต์คลิปที่แฟนคลับของนักร้องหนุ่มกลานำของมามอบให้แต่อันนี้น่าจะแหวกแนวสุดเพราะเป็นตลปัดกับย่ามพระพร้อมทั้งหนังสือสวดมนต์พร้อมระบุข้อความว่าพรุ่งนี้คงไม่ตื่นฝากพี่ทำบุญหน่อยนะหนุ่มกลาพี่หนุ่มกลานำคาล่าโดยในคลิปหลังจากหนุ่มกลารับของจากแฟนคลับหน้าเวทีแล้วก็ถือตลปัดสะพายย่ำพระแล้วก็พูดว่าก่อนจะเข้าเพลงต่อไปให้ทุกคนสาธุการสักหนึ่งทีหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแซวจำนวนมากโดยมีคนบอกว่าฝ่ายหญิงปาล์มมี่ฝ่ายชายพี่หนุ่มกลาที่ได้ของขวัญแปลกไม่เหมือนใครเธอก็เข้ามาตอบว่าความว่า FC ตามทุกวันจะให้แต่ดอกไม้ก็เบื่อค่า 5,555 นอกจากนี้ยังคอมเมนต์บอกว่าลุ้นทุกคอนเสิร์ตที่จะได้อะไรกลับบ้านแอปทักษะออนรีบเบรกแพทณปภาหลังรู้คำสอนลูกเรื่องเมียในอนาคตน้องเรซซิ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสำหรับแพทณปภาและน้องเรซซิ่งที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทั้งเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรซซิ่งได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตัวเองถึงลูกในวันแม่ที่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการเคข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมียเอาให้ดูข่าวไว้แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวล่วงหน้าเกินไปไหมเขายังอนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย2คนคนโตแต่งงานไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มีเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาแม่วางยาไอทีละนิดจนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็เอาข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำแบบนี้ทุกวันนี้แม่ก็หลอนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาอะจริงๆแม่ไม่ปิดกั้นแต่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะเราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะใภ้ก็คงกลัวเราอะกลัวว่าเขามาฆ่าเราทิ้งก่อนแม่แอปตอบว่า
ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเรสจังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์